ธนนท์โพสต์ภาพเดินทางถึงไทยรอบที่3นะครับเผยกลับมาตามสัญญาร่วมเทศกาลสงกรานต์เมื่อวันที่6มีนาคมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ภาพผ่าน Facebook วัชเรศรวิวัชรวงศ์เป็นภาพการเดินทางมายังประเทศไทยอีกครั้งนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่3เพื่อการท่องเที่ยวและทำกิจกรรมนะครับทั้งนี้ยังระบุข้อความว่ากลับมาถึงบ้านแล้วตามสัญญาขณะเดียวกันหลังจากท่านอ้นได้โพสต์ Facebook ไม่นานนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังสอบถามท่านอ้นด้วยนะครับว่าครั้งนี้จะมาอยู่กี่วันอย่างไรก็ตามนะครับเพจวาสนานาน่วมก็ได้ระบุว่าท่านอ้นจะอยู่ยาวไปถึงเทศกาลสงกรานต์นะครับมีแผนเดินทางไปหลายจังหวัดพร้อมกับโครงการช่วยเหลือสังคมต่างๆนะฮะขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ